โจเหมือนจับจุดในการหาตัวจริงถูกแล้วริสแลงนะฮะที่อีกหนึ่งคนที่หลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักคือสิโรจน์ฉัตรทองปีโป้ไม่เคยเห็นปีโป้เล่นไทยลีกครบ90นาที3เกมติดนะเล่นดีมากเป็นเหมือนอาวุธลับเลยจุดนึงที่น่าสนใจนั่นคือกองหน้าบราซิลวอลเลย์บอลก่อนหน้านี้มีจอมโซโลเดนิสมูริโลโซโลซึ่งตัวจริงเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะเคยคุยกับเขาอยู่ผมนึกว่าโซโล่เล่นเดี่ยวไม่ใช่เล่นกีตาร์ถ้าดีใจถ้าดีใจตอนนี้เป็นเจ้าใหม่เอ๊ะอันนี้เอฟเฟกต์เดี๋ยวนิดหน่อยนะทีมงานเร็วนิดนึงให้มันทันอุจังหวะไม่ได้เลยเมื่อกี้นะคริสแลงเอนริเก้เขาบอกเพิ่งย้ายเข้ามาเลก2นะใช่9นัดในฤดูกาลยิงไปถึง7ประตูถ้านับแค่ในลีกเนี่ย7นัดยิง5ประตูแล้ว5ประตูนั้นน่ะมาจาก3นัดหลังสุดด้วยก็เกมล่าสุดที่ชนะ 3-2 เขายิง2ประตูในคนยิง2ประตูก็ถือว่าอาจจะถูกโฉลกกับกองหน้าบราซิลเราไปดูคู่แรกกันเลยกันแล้วกันนะสุโขทัยเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยก็แพ้กับนครราชสีมามาสเตอร์FCไป2-3ซึ่งสุโขทัยเนี่ยนะในซีซั่นนี้สถิติเขาบอกว่าไม่เคยโดนทีมไหนยิงถึง3ประตูในครึ่งแรกใช่พี่บอลเกมนี้ได้ดูอยู่ไหมได้ดูเพราะว่าเป็นไงทำไมมันอีท่าไหนมันโดนตู้มเดียว3ลูกรวดมันไปฟรายเดย์ไนท์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ดูก็คือเกมวันนี้ผมว่าสุโขทัยเนี่ยดูตื้อไปเลยประกอบกับทางโคราชเนี่ยมาดีมากคือช่วงหลังเนี่ยพี่โจเหมือนจับจุดในการหาตัวจริงถูกแล้วริสแลงนะฮะที่อีกหนึ่งคนที่หลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักคือสิโรจน์ฉัตรทองปีโป้ไม่เคยเห็นปีโป้เล่นไทยลีกครบ90นาที3เกมติดนะนี่คือครั้งแรกนะตั้งแต่แบบหูเมืองทอง BG ประจวบตั้งแต่แบบติดทีมชาติใหม่ๆเลยอ่ะนี่คือตำแหน่งเล่นตำแหน่งเดิมวิกเล่นออกปีกอะไรเงี้ยตัวกว้างแต่เล่นดีมากเป็นอาวุธลับเลยงี้ถามพี่โจเพิ่มเติมในมุมของกองหน้าเหมือนกันกับปีโป้ทำไมเขาถึงแบบโดดเด่นในช่วงนี้เพราะอะไรความมั่นใจมันกลับมาหรือว่ายังไงหรือว่าเข้างานกับโค้ชโจผมกำลังจะพูดอยู่ว่าอยู่ที่โค้ชนะฮะถ้าโค้ชให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาผมว่าเขาจะสามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เลยทำให้จังหวะจากคนของฟุตบอลมันหายไปแต่ว่าในเมื่อโค้ชมาใหม่โค้ชโจมาใหม่แล้วให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นจากเกมแรกจน 2-3 แล้วผมว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับปีโป้นะอันนี้ในมุมของอดีตกองหน้าด้วยกันเนี่ยพี่โจมองไปถึงเรื่องของความมั่นใจที่โค้ชมอบให้ก็จริงนะเพราะว่าก่อนนั้นในอย่างที่พี่บอลบอกเล่นไม่เคยเต็มเกมมาตั้งกี่4-5 ปี6-7 ปีอ่ะคือเราเห็นปีโป้ภาพผมจำปีโป้ล่าสุดที่ดีคืออุบลน่ะโอ้โหซึ่งมันเป็นอุบลตอนที่ปีโป้ย้อนไปนานมากก่อนได้มาเมืองทองก่อนได้มาเมืองทองก่อนไป BG ก่อนไปประจวบคือมันเป็นภาพเก่าแล้วอ่ะมาตอนนี้ปีโป้เฮ้ยดีจริงก่อนติดทีมชาติมั้ยก่อนจะติดแล้วนะก่อนติดทีมชาติเพราะว่าปีโป้ตอนนั้นเนี่ยกำลังขึ้นมาแล้วพอติดทีมชาติก็ค่อยๆย้ายไปเมืองทองพอย้ายเมืองทองปุ๊บกราฟมันตกไงทีนี้ไม่ได้เล่นเลยไงแต่เขาโดดเด่นในยุค ของพี่โก้นะซิโก้ใช่มาในยุคนั้นนะก็ถือว่าทำให้โคราชตอนนี้ชนะ2นัดติดในเกมลีกนะเอางี้ต้องถามพี่โจเพิ่มเติมว่าโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นกลับมารอบ2ที่โคราชครับเขาเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยแค่ไหนไหมพี่โจเท่าที่ดูผ่านๆมาคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ว่าพี่โจอ่ะโค้ชโจอ่ะเขาอยู่โคราชมาก่อนแล้วเขารู้เขาน่าจะรู้จักนักเตะหลายๆคนดีตื่นลึกหนาบางนี่รู้หมดครับผมแล้วก็ในช่วงที่เขาออกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีโค้ชใหม่ที่เข้ามาแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ยังติดตามทีมอยู่จนกลับไปรอบเนี้ยมันทำให้ได้เห็นว่าโอเคแรกๆอาจจะยังไม่ดีแต่ตอนนี้ผมคิดว่าลงตัวแล้วด้วยคำว่าโค้ชที่เคยคุกคีอยู่กับทีมแล้วก็เคยอยู่กับเด็กที่เราเรียนรู้นิสัยเขาเรียนรู้ความสามารถอย่างยกตัวอย่างปีโป้อย่างเงี้ยกลับไปครั้งนี้ถ้าออกทำไมโค้ชโจสามารถทำให้ปีโป้ทำไมให้กลับมามั่นใจได้เนาะได้ผมว่าก็มีส่วนครับมีส่วนด้วยที่โค้ชโจมาเปลี่ยนทีมผมว่าคือจริงๆแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่คือมาเติมให้ใหม่เติมไฟให้ใหม่เหมือนเปลี่ยนแบบไม่เปลี่ยนอ่ะเพราะพี่โจเขาก็รู้พื้นฐานอย่างที่พี่โจว่าไงใช่ครับแบ็คกราวด์ของโคราชเนี่ยโอ้โหโค้ชโจทำมาตั้งกี่ปีใช่ไหมล่ะครับไม่แล้วพี่โจเขาไม่ได้ไปโดยที่ทิ้งสตาฟเดิมนะสตาฟเดิมบางส่วนก็ยังอยู่เท่ากับว่าสตาฟเดิมรู้จักนักบอลเซตใหม่และพี่โจก็รู้จักทั้งหมดประมาณนึงมาเลยแบบไปต่อด้วยกันได้ก็ทำให้โคราชล่าสุดเนี่ยก็หยุดสถิติไม่ชนะสุโขทัยไปที่6นัดติดต่อกันจุดนึงที่น่าสนใจนั่นคือกองหน้าบราซิลวอลเลย์บอลก่อนหน้านี้มีจอมโซโล่เ
เดนิสมูริโลโซโลโซโลซึ่งตัวจริงเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะเคยคุยกับเขาอยู่ผมนึกว่าโซโล่เล่นเดี่ยวไม่ใช่โซโล่กีตาร์ถ้าดีใจเลยถ้าดีใจใจเลยตอนนี้เป็นเจ้าใหม่เอ๊ะอันนี้เอฟเฟกต์ดีเลยนิดหน่อยนะทีมงานทีมงานเร็วนิดนึงให้มันทันอู้จังหวะไม่ได้เลยเมื่อกี้นะคริสแลงเอนริเก้เขาบอกเพิ่งย้ายเข้ามาเลฟ2นะใช่9นัดในฤดูกาลยิงไปถึง7ประตูถ้านับแค่ในลีกเนี่ย7นัดยิง5ประตูแล้ว5ประตูนั้นน่ะมาจาก3นัดหลังสุดด้วยก็เกมล่าสุดที่ชนะ 3-2 เขายิง2ประตูมีคนยิง2ประตูก็ถือว่าอาจจะถูกฉลกกับกองหน้าบราซิลพี่บอลในฐานะที่แบบดูเนี่ยบอลไทยมาเป็นหลายๆสิบปีกองหน้าบราซิลกับฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันเป็นของคู่กันเลยไหมในมุมคุณอ่ะมันคือของคู่กันเพราะว่ามันเหมือนกับบราซิลมาตั้งรากฐานแล้วอ่ะคือทุกคนจะรู้ว่าเอาบราซิลมาต้องเล่นยังไงคือก่อนหน้านี้คือมีพวกเพื่อนพ้องพี่น้องคือมาแล้วหลายคนคือไม่ใช่ว่าบราซิลมามันจะดีทุกคนนะแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เริ่มดีมากมากแล้วคือมันเหมือนกับมาตั้งเอาไว้และตรงนี้เป็นตัวตั้งพอเฮ้ยคนนี้ดีคุยกันต่อบอกต่อยอดไปได้แล้วบราซิลเนี่ยจะเห็นว่าถ้าใครติดตามพวก Facebook ของนักบอลบราซิลอ่ะเขาจะมีเป็นแก๊งกวนนะเขาจะไปรวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยแม้ว่าจะอยู่คนละทีมก็ตามแต่เขาจะมานั่งคุยกันตลอดอย่างนี้ถามพี่โจ้ในฐานะเป็นกองหน้า กองหน้าบราซิลทำไมถึงแบบเปลี่ยนปลั้งในไทยลีกมาโดยตลอดเลยพี่โจ้ไม่เคยขาดเลยครับคือด้วยคำว่า DNA ของคำว่าแซมบ้าเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่ามีคุณภาพนะครับผมมองว่าถ้านักฟุตบอลบราซิลส่วนใหญ่ที่เข้ามาในไทยเนี่ยโดยเฉพาะการมาเล่นไทยลีกผมว่าหลายๆคนประสบความสำเร็จนะน้อยจะน้อยมากนะที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วถึงขั้นเป็นตำนานหลายคนนะใช่คลีตันซินวานะดูโก้หรือซานโต้ชาชายุคพี่โจ้นี่ใครนะที่แบบเป็นบราซิลแล้วดังตอนที่เล่นไทยลีกไม่ว่าจะเป็นเล่นท่าเรือเล่นกับทาง BGเรียนโดเรียนโดใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้ไงของชลบุรีเนปะเนฟามิโน่เนฟามิโน่ก็ใช่ครับเนนี่มาพอๆกับพี่โจ้ไหมหรือว่าเขามาก่อนเนาะก่อนเขามาก่อนช่วงนั้นเขาดังในยุคของตอนที่เล่นอยู่ชลบุรียาสูบมาชลบุรีใช่เพราะนั้นก็อย่างที่พี่โจ้ว่าคือด้วยความเป็นแซมบ้าบราซิลแบบมีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนแล้วเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมบอลไทยเราต้องการความเอนเทนต้องการการยิงประตูต้องการความสนุกสนานสีสันเพราะนั้นมันถูกฉลกกันใช่นะคือทางฝั่งของโคราชที่ได้คริสแลงเข้ามาเสริมอีกหนึ่งคนนะโคราชเล่นเกมเยือนชนะนัดที่2แล้วก็หยุดสถิติไม่ชนะนอกบ้านไปที่9นัดติดต่อกันแต่ก่อนนั้นมีช่วงแพ้6นัดรวดนะก็ถือว่าตอนนี้ถ้าพี่โจมองรอดหรือยังโคราชหรือว่าจะต้องกระเสือกกระสนอยู่ผมว่าไม่น่าห่วงดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ผลงานผมว่าไม่น่าห่วงสำหรับโคราชน่าจะรอดนะพี่โจนะน่าจะรอดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจ็อบที่โค้ชโจธีรศักดิ์โกอ้นคัมแบ็กแล้วก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะทำให้แฟนโคราชก็กลับมาใจชื้นได้